ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขย่าขวัญเรื่องที่พี่จุ๋มจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันก็ต้องเกี่ยวกับคืนลอยกระทงแน่นอนค่ะแล้วเรื่องนี้ก็มีคนเล่าให้พี่จุ๋มมาฟังมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นพี่จุ๋มจะไม่ขออนุญาตละกันเพราะว่าพี่จุ๋มไม่รู้ว่าคนในเรื่องนี้มีตัวตนจริงหรือไม่หรือว่าอยู่ที่ไหนยังไงคือพี่จุ๋มไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนาะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันลอยกระทงค่ะก็คือมีเด็กนักเรียน2คนผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งเขาก็ได้คบกันเป็นแฟนนะคะอายุตอนนั้นก็อยู่ม.5กันค่ะอายุเท่าไหร่เอ่ยม.5 17มั้ย16 17เนาะทั้ง2คนนี้ก็คบหาดูใจกันมาเป็นเวลา4เดือนค่ะแล้วก็นัดกันว่าวันลอยกระทงนี้จะไปลอยกระทงด้วยกันทั้งคู่นี้อยู่บ้านอยู่ห่างกันนะคะแต่ว่าน้องผู้ชายที่มีชื่อว่า น้องมอสนะคะน้องมอสก็ได้บอกกับน้องผู้หญิงที่ชื่อน้องบิวว่าเดี๋ยวคืนนี้มอสจะไปหาบิวเองนะให้บิวรออยู่ที่บ้านซึ่งคืนนั้นน้องบิวก็ได้ขออนุญาตพ่อกับแม่ว่าจะไปลอยกระทงกับเพื่อนค่ะพ่อกับแม่ก็อนุญาตแล้วหลังจากนั้นพอถึงเวลา6โมงเย็นมอสก็ได้ขับมอไซค์มารับบิวที่หน้าบ้านแล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปด้วยกันไม่รู้ที่หมายชัดเจนว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนกันแต่ระหว่างทางที่ทั้งคู่ขับรถไปนั้นมันก็เป็นถนนที่เปลี่ยวค่ะข้างทางนั้นไม่มีบ้านคนเลยเป็นป่าไม้ทั้งสองข้างทางเลยสองคนนี้ก็ขับมอไซค์ไปเรื่อยธรรมดาของคนเป็นแฟนกันนะคะไม่มีใครขับรถเร็วหรอกเขาไม่อยากไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆเขาก็ขับกินลมชมวิวไปเรื่อยๆช้าๆช้าๆแล้วก็คุยกันกระหนุ่งกระหนิ่งไปตลอดทางทำให้ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้สังเกตว่าข้างหลังนั้นได้มีมอไซค์อีกคันหนึ่งขับตามทั้งคู่มาอย่างเงียบๆมอไซค์คันที่ตามมาข้างหลังนั้นไม่เปิดไฟด้วยนะคะเขาขับตามสองคนนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่มันเป็นป่ารกทึบค่ะมอไซค์คันนี้ก็ได้ขับขึ้นมาตีคู่กับมอไซค์ของมอสและบิวแล้วอยู่ๆคนขับก็ใช้เท้าถีบไปที่มอไซค์ของมอสค่ะทำให้มอไซค์ของมอสเสียหลักแล้วก็ล้มลงข้างทางในขณะที่มอสกำลังนอนเจ็บร้องโอดโอยอยู่นั้นบิวก็ถูกไอ้โจรร้ายคนนี้ค่ะกระชากตัวแล้วก็เอาขึ้นมอไซค์ตัวเองแล้วก็ขับหนีไปอย่างเร็วตอนนั้นมอสตกใจมากค่ะเจ็บตัวก็เจ็บเป็นห่วงแฟนก็เป็นห่วงมอสก็พยายามตะกุยตะกายตัวเองลากรถขึ้นมาบนถนนแล้วก็พยายามสตาร์ทรถเพื่อที่จะตามไปเพราะกลัวว่าบิวจะได้รับอันตรายแล้วก็จะเรียกว่าฟ้าฝนเป็นใจก็ได้ค่ะก็คือวันนั้นน่ะฝนตกในคืนลอยกระทงนะคะซึ่งปกติคืนวันลอยกระทงเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วแต่ดันมีฝนตกลงมาค่ะมอสก็พยายามที่จะขับมอไซค์ตามไปแต่ด้วยความที่ฝนมันตกนะคะทำให้ไอ้โจรคนนั้นอ่ะมันไม่สามารถที่จะขับมอไซค์เร็วได้ค่ะมอสก็เลยตามไปทันค่ะพอตามทันมอสก็พยายามตะโกนเรียกว่าให้บิวกระโดดลงมาเลยไม่ต้องกลัวให้กระโดดลงจากรถมอไซค์เลยบิวเมื่อได้ยินอย่างนั้นค่ะก็ตัดสินใจที่จะกระโดดลงแต่ยังไม่ทันได้กระโดดค่ะไอ้โจรร้ายมันก็กระชากมือของบิวเอาไว้แล้วสิ่งที่เห็นก็คือมันถือมีดค่ะแล้วก็จิ้มไว้ที่เอวของบิวแล้วก็บอกว่าถ้าเองโดดเองตายทำให้บิวไม่สามารถกระโดดลงได้ค่ะเมื่อบิวไม่กระโดดลงมามอสก็เข้าใจผิดค่ะคิดว่าบิวอ่ะไม่อยากมาหาตัวเองมอสก็เลยรู้สึกเสียใจมากที่บิวเลือกที่จะไปกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็ไม่มากับตัวเองแทนที่มอสจะตามไปให้รู้เรื่องนะคะอยู่ๆมอสกลับเลี้ยวรถกลับแล้วก็ไม่ตามบิวไปค่ะแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นมอสก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิวจนกระทั่งผ่านไปคืนลอยกระทงมันก็ตรงกับวันศุกร์เหมือนอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วก็ผ่านไปเสาร์อาทิตย์เปิดเรียนมาอีกทีหนึ่งวันจันทร์มอสก็ไปโรงเรียนด้วยท่าทีที่รู้สึกผิดหวังเพราะคิดว่าไอ้ผู้ชายที่ถีบรถตัวเองน่ะน่าจะเป็นแฟนใหม่ของบิวค่ะ
นี่แหละค่ะคือความเข้าใจผิดที่นำเรื่องร้ายแรงมาสู่สองคนนี้เมื่อมอสไปโรงเรียนก็ไม่ได้สนใจที่จะตามหาบิวเลยว่าบิวมาโรงเรียนหรือเปล่าถึงเวลาเข้าแถวหน้าเสาธงก็ไปทำกิจกรรมหน้าเสาธงถึงเวลาขึ้นเรียนก็ขึ้นเรียนโดยที่ไม่รู้เลยว่าบิวไม่ได้มาโรงเรียนค่ะจนกระทั่งผ่านไปถึงตอนเที่ยงซึ่งทุกคนต้องไปทานข้าวที่โรงอาหารแล้วปกติบิวกับมอสก็จะไปกินข้าวด้วยกันแต่วันนี้บิวไม่มามอสเพิ่งจะรู้ตัววันนั้นค่ะว่าวันทั้งวันคือบิวไม่ได้มาโรงเรียนแต่มอสก็ตัดใจได้แล้วค่ะเขาไม่ได้เป็นห่วงบิวเลยเขาคิดแต่ว่าบิวก็คงจะไปกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็ลืมตัวเองแล้วจนกระทั่งเลิกเรียนกลับบ้านมอสก็ไม่สนใจที่จะโทรไปถามบิวเลยสักนิดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มาโรงเรียนเวลาก็ผ่านไปค่ะเช้าวันอังคารเช้าวันพุธพฤหัสศุกร์บิวก็ยังไม่มาโรงเรียนแล้วด้วยความที่ทุกคนในห้องเรียนนะคะรู้ว่าบิวกับมอสเนี่ยเขาคบกันเป็นแฟนเพื่อนๆก็เริ่มจะถามมอสค่ะว่าบิวไปไหนทำไมบิวไม่มาโรงเรียนมอสก็บอกว่าไม่รู้ใครถามอะไรก็ตอบแค่ว่าไม่รู้ทุกคนก็แปลกใจมากค่ะว่าในเมื่อสองคนนี้นะจะไปลอยกระทงด้วยกันแต่อยู่ๆบิวหายตัวไปทำไมมอสไม่สนใจเลยทำให้วันนั้นค่ะคุณครูประจำชั้นตัดสินใจที่จะไปบ้านของบิวเพราะรู้สึกว่าถ้าบิวขาดเรียนไปมากกว่านี้บิวอาจจะไม่มีสิทธิ์สอบค่ะพอไปถึงที่บ้านคุณครูประจำชั้นถึงได้รู้ค่ะว่าบิวหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่คืนวันศุกร์คืนวันลอยกระทงแล้วทางบ้านของน้องบิวเนี่ยก็เข้าใจว่าไปกับเพื่อนเพราะไม่รู้ว่าไปกับแฟนเพราะบิวบอกว่าไปกับเพื่อนไงคะหลังจากนั้นก็คือทางครอบครัวเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความเพื่อให้ตามหาแล้วก็ร่วมมือกับทางโรงเรียนนี่แหละค่ะคุณครูทุกคนนะคะก็ช่วยกันออกตามหาน้องบิวเพราะว่าในพื้นที่ละแวกบ้านนั่นนะคะมันก็จะมีป่าไม้มีทุ่งหญ้าอะไรค่อนข้างที่จะเยอะเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาค่ะทั้งครอบครัวและทางโรงเรียนเนี่ยก็ช่วยกันออกตามหาน้องบิวหายังไงก็หาไม่เจอค่ะจนกระทั่งตำรวจเนี่ยก็บอกว่าจะนำเรื่องเนี้ยขึ้นมาเป็นคดีพิเศษเพื่อขอกำลังเสริมมาช่วยในการออกติดตามหาน้องบิวระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นอยู่กับการตามหาน้องบิวมอสกลับไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่คิดจะไปช่วยตามหาไม่ได้เป็นห่วงหรือไม่ได้สนใจเลยว่าบิวจะเป็นตายร้ายดียังไงแล้วคืนหนึ่งในขณะที่มอสกำลังนั่งทำกันบ้านโต๊ะทำกันบ้านของมอสเนี่ยจะตั้งอยู่ริมหน้าต่างนะคะแล้วมอสก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมแล้วก็ทำกันบ้านไปฟังเพลงไปในขณะที่เขาฟังเพลงเขาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทั้งที่ตอนนี้ด้านล่างของบ้านเขาตรงหน้าต่างเลยค่ะได้มีร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาตะโกนเรียกเขาอยู่ข้างล่างเรียกอยู่ตั้งนานค่ะเรียกมอสก็ไม่ได้ยินค่ะเพราะมัวแต่เปิดเสียงเพลงเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เลยคว้าเอาก้อนหินที่อยู่ตรงถนนนะคะปาขึ้นไปใส่หน้าต่างของมอสค่ะแล้วทันทีที่ก้อนหินมันไปทบหน้าต่างมันก็ดังปั้งเสียงดังทำให้มอสตกใจแล้วก็เลยตัดสินใจหยุดเพลงไว้ก่อนพอหยุดเพลงแล้วก็มองหาว่ามันเสียงอะไรที่มากระทบหน้าต่างก็เลยมองลงไปข้างล่างค่ะสิ่งที่มอสเห็นก็คือน้องบิวค่ะเธอยืนอยู่ข้างล่างแล้วมองขึ้นมาหามอสหน้าตาของเธอนั้นคือเธอร้องไห้ค่ะเธอร้องไห้เสียใจเสื้อผ้าที่ใส่ยังเป็นชุดเดิมที่ใส่ไปจะไปลอยกระทงด้วยกันในคืนนั้นนะคะมอสเห็นอย่างนั้นก็ตกใจค่ะว่าบิวมายืนร้องไห้อยู่ตรงนี้ทำไมในขณะที่คนอื่นเขากำลังวุ่นวายตามหามอสก็เลยตะโกนถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าบิวก็บอกว่าลงมาคุยกับบิวหน่อยบิวมีเรื่องอยากจะคุยกับมอสก็บอกไม่เอาอ่ะเดี๋ยวแฟนเธอจะโกรธเราพอมอสพูดไปอย่างนี้บิวก็ยิ่งเสียใจค่ะเธอก็ร้องไห้หนักขึ้นแล้วจากที่เธอยืนอยู่ห่างจากตัวบ้านนะคะเธอก็ค่อยเดินเข้ามาใกล้ๆตัวบ้านแล้วก็แหงนหน้าขึ้นไปมองมอสที่หน้าต่างมอสก็มองลงมาจากชั้น2แล้วก็บอกว่าบิวเธออย่าทำอย่างนี้เลยนะเราไม่อยากจะผิดใจกับแฟนใหม่ของเธอ
เราไม่โทษเธอหรอกเธออยากจะมีแฟนใหม่เธออยากจะมีแฟนกี่คนก็แล้วแต่เธอเลยแล้วก็ไม่ต้องมาหาเราอีกพอมอสตัดความสัมพันธ์ไปอย่างนี้ค่ะบิวที่ร้องไห้อยู่ก็ร้องไห้หนักขึ้นเธอร้องไห้จนน้ำตาของเธอนี่กลายเป็นสีแดงค่ะน้ำตาที่ไหลอาบลงมาที่แก้มหน้าของเธอนั้นสีขาวซีดนะคะแล้วน้ำตาที่เป็นสีแดงมันก็เลยเห็นชัดเจนค่ะเมื่อมอสเห็นอย่างนั้นก็เลยรู้สึกสงสารค่ะแล้วก็มานึกว่าเอ๊ะตัวเองพูดรุนแรงกับบิวไปหรือเปล่าก็เลยบอกไปว่างั้นรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะลงไปคุยด้วยแล้วมอสก็เดินลงไปข้างล่างค่ะเพื่อที่จะเดินออกไปคุยกับบิวระหว่างที่กำลังจะเปิดประตูออกไปแม่ของมอสก็ทักขึ้นก่อนค่ะว่าเอ็งจะไปไหนไอ้มอสมอสก็บอกว่าจะไปหาเพื่อนหน่อยแม่เพื่อนมาหาที่หน้าบ้านแม่ก็พยายามเชิงเง้อมอออกไปหน้าบ้านค่ะแต่แม่ไม่เจอใครเลยแม่ก็เลยถามว่าใครวะเพื่อนเองมอสก็อ้ำๆอึ้งๆนิดนึงแล้วก็ตอบไปว่าบิวไงแม่ในขณะที่มอสบอกว่าบิวไงแม่คนเป็นแม่นี่ตกใจตาเหลือกเลยค่ะแล้วก็ถามว่าเองอย่าบอกนะไอ้มอสว่าเองเห็นบิวมอสก็บอกใช่แม่บิวมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านเนี่ยน่าสงสารมอสก็เลยว่าจะไปคุยด้วยสักหน่อยเท่านั้นล่ะค่ะแม่รีบคว้าเอาข้อมือของมอสไว้แล้วก็บอกว่าเองอย่าออกไปนะอย่าออกไปแล้วเองมานี่แม่ก็ลากมอสมานั่งที่โซฟาแล้วก็ได้บอกให้มอสฟังว่าในขณะที่เองอ่ะเอาแต่กับเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมติดตามข่าวสารของน้องบิวเลยอ่ะทุกคนน่ะเขาหาบิวกันให้ทั่วแล้วล่าสุดเมื่อบ่ายวันนี้เขาก็ได้เจอร่างของบิวแล้วน้องบิวถูกไอ้โจรชั่วลากไปข่มขืนที่ริมแม่น้ำแล้วมันก็ได้ฆ่าเธอแล้วเอาศพผูกกับก้อนหินถ่วงลงไปในแม่น้ำตรงนั้นค่ะกว่าที่จะหากันเจอนั้นตำรวจต้องหาหลักฐานหาพยานมากมายแต่สุดท้ายก็เจอร่างที่ไร้วิญญาณของน้องที่นอนจมอยู่ก้นบ่อแต่แม่ไม่ได้มีเวลาที่จะเล่าให้มอสฟังเพราะคิดว่ามอสไม่ได้สนใจบิวแล้วก็อยากให้มอสน่ะลืมบิวให้ได้ค่ะพอแม่ไม่บอกมอสก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วพอบิวมาหามอสก็เลยคิดว่าบิวนั้นยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ทันทีที่มอสฟังแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดมอสก็เสียใจมากค่ะว่าที่ผ่านมานั้นตัวเองอ่ะมองว่าบิวมีแฟนใหม่มองบิวในแง่ร้ายมาตลอดเลยแล้วก็คิดเองเองว่าเธอไม่รักผมแล้วเธอไม่รักผมแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นบิวรอให้มอสไปช่วยพยายามที่จะตะโกนให้มอสช่วยตลอดเวลาที่ไปกับไอ้โจรคนนั้นจนกระทั่งมันเอามีดมาจี้เอวเธอก็เลยไม่กล้าที่จะขัดขืนสุดท้ายแล้วไอ้โจรชั่วมันก็ฆ่าเธออยู่ดีค่ะเมื่อมอสได้รู้เรื่องจริงทั้งหมดมอสก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจแล้วก็พลั้งพลูแต่คำว่าขอโทษนะบิวมอสขอโทษนะมอสขอโทษบิวอภัยให้มอสด้วยนะมอสก็พูดอยู่แต่คำนี้ล่ะค่ะคนที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดก็คือแม่ค่ะเห็นลูกชายเป็นอย่างนั้นก็เสียใจมากก็เลยบอกมอสว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพามอสไปทำบุญแล้วก็ขอให้มอสอ่ะขออโหสิกรรมจากบิวเขาซะนะมันจะได้ไม่มีเรื่องติดค้างคาใจกันอีกแล้วพอคืนนั้นตกดึกมาค่ะบิวก็ได้มาเข้าฝันมอสแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้มอสฟังว่าตัวเองนั้นพยายามจะดิ้นรนขัดขืนอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ก็สู้กำลังของไอ้โจรร้ายไม่ได้ค่ะบิวก็พูดแต่คำว่าบิวขอโทษนะมอสที่บิวไม่สามารถที่จะอยู่กับมอสไปได้ตลอดเหมือนที่เราเคยสัญญากันแล้วในฝันมอสก็ได้ตอบไปว่าขอให้บิวอะไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบเถอะไม่ต้องห่วงมอสมอสจะหมั่นทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้บิวตลอดที่ผ่านมามอสขอโทษนะบิวนะทั้งคู่คุยกันจนกระทั่งเข้าใจกันดีค่ะแล้วในฝันนั้นนะคะบิวก็ค่อยๆหายไปมอสก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ให้แม่พาไปร่วมงานศพของน้องบิวค่ะพอไปถึงมอสก็ไปจุดธูปแล้วก็ขอขมาบิวเพื่อขอให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นเวรเป็นกรรมผูกต่อกันไปค่ะตอนนั้นที่มอสเดินเข้าไปในงานน่ะน้องๆรู้ไหมว่าทั้งเพื่อนทั้งครู
ทุกคนต่างมองมอสด้วยสายตาที่เหมือนกับว่าเหมือนโทษมอสอะว่าเป็นพ่อมอสคนเดียวที่ทำให้บิลต้องเสียชีวิตถ้าวันนั้นอะมอสตัดสินใจที่จะขับมอไซค์ตามไปอะอาจจะช่วยน้องบิลก็ได้แต่นั่นแหละค่ะคำว่าเพื่อนคำว่าสิทธิ์สุดท้ายแล้วทุกคนก็อภัยให้มอสแล้วมอสก็สามารถที่จะกลับไปเรียนกับเพื่อนๆได้แล้วก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมส่วนบิลก็กลายเป็นคนที่อยู่ในใจของเพื่อนไปตลอดไม่สามารถมีใครที่จะลืมบิลได้เพราะบิลนั้นเป็นเด็กที่สวยร่าเริงน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนค่ะ